สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตณิสันนะครับวันนี้นะครับมาทําคณิตกันต่อนะสำหรับคณิตม .3 นะครับหรือว่ามต้นนั่นเองครับก็มาดูข้อต่อไปนะครับข้อ12นะครับไปเลยนะครับเรานะครับก็ไปโจทย์เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะป่ะล่ะกระดาษกระดาษรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครต้องมีกว้างกับยาวนะผืนผ้านะโอเคนะครับรูปหนึ่งนีความกว้าง50เซนับความยาว65เซนนะครับต้องการตัดเป็นกระดาษแผ่น ต้องการตัดกระดาษแผ่นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสจะด้านเท่านะครับให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่ให้เหลือเศษสามารถจะตัดได้ทั้งหมดกี่รูปนะครับโอเคตัดให้หมดแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยนะแปลว่าอะไรนะแปลว่าด้านหนึ่งของมันนะครับต้องต้องเท่ากับต้องสามารถหาในนี้ได้นะครับต้องเป็นคอนอคูณร่วมน้อยนะครับของห้าสิบกับหกสิบห้านะครับถึงจะได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะนะครับ ใช่ปะก็ลองลองทำดูว่าห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าห้าสิบนะครับห้าสิบสามนะครับก็ได้ห้านะครับแต่ว่าตัวห้าคือตัวคูณร่วมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งของมันครับคอนอนะครับคอนอครับคือคูณร่วมน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเป็นด้านเท่าใช่ปะแล้วมันต้องไม่ให้เหลือนะไม่ให้เหลือก็ต้องพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ด้านหนึ่งของมันนะต้องหารหกสิบห้าได้กับหารห้าได้นะครับมันถึงจะไม่เหลือนะไม่งั้นมันจะเหลือเศษถูกปะเหลือเศษแปว่า เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้อรนอนะครับร่วงของรอมอรไม่รู้หารร่วมน้อยคูณร่วมมากเราไม่รู้แต่มันเป็น5แน่นอนนะครับก็แปลว่าด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นได้ห้าห้านะครับอาคาวนี้ทํายังไงต่อนะครับ5้าห้าเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับก็เป็นพื้นที่ของไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเราก็ไปหาพื้นที่ของไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็คืออะไรห้าร้อยหกสิคูณหกสิบ้าใช่ไหมเนี่ยนี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเาเนี่ยเท่า ืนผ้าก็พอกพึ่งจแล้วก็ตจอดจาาส่วนห้าคูณห้าใช่ไหมอ่าเราก็ตัดเลยครับคราวนี้สิบตัดได้สิบสามครับเพราะฉะนั้นครับเสียมผื้นผ้านะมีจํานวนกี่เท่าของเสียมจุลัดก็คือร้อยสาสิบเท่าในึ่งนะคือคําตอบครับข้อนี้นะครับนี่คือวิธีทำแบบรัดที่สุดนะครับที่ผมคิดออกนะประมาณนี้ครับอย่างรวดเร็วนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากมากเลยนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับเอ่อ ข้อใดาคาดคะเนพื้นที่ของรูปที่กําหนดให้ได้ถูกต้องนะครับโอเคนะข้อนี้ทํำยังไงนะครับที่จริงมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นรูปที่เล็กๆเกนี้ยแหละแต่ผมขยายใหญ่ข,ยยขึ้นมาเพื่อเพื่อที่ว่าผมจะได้อธิบายได้นะที่โมคิดอยู่ว่าทำยังไงนะแต่คิดไปคิดมาจริงผมกพ็พอจะรู้แล้วล่ะนะครับโอเคนะทํำยังไงนะข้อนี้นะครับเราก็ต้องดูนะว่าทํำยังไงนะครับเราลองเราต้องลองลากดนะูนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อน ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไงเพราะว่าผมผมขยายใหญ่ไปงั้นแหละผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าทํำยังไงนะเราก็ไปไปไปอันนี้มันทุกสองทนะป่ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละลองดูลองขยายไปทางนี้ดูว่าจะ,ะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ห้าห้าสี่นะครับก็น่าจะน่าจะทางน,นี้แหละับอืมอันนี้ไม่น่าได้อะไรไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแมว พราะฉะนั้นทํายังไงนะครับทำยังไงนะข้อนี้นะไม่ยากนะพี่จริงเราลากเส้นตรงนี้นะครับตปุ๊บไปทุบเราก็หาเลยนะครับก็หาใช้สูตรนั่นแหละนะครับปกตินะครับโอเคนะครับก็คืออะไรนะครับสูตรนะครับประมาณมันประมาณไงเราก็หาเราต้องวาดวาดทางไหนทางหนึ่งแหละเนาะถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็สี่หนึ่งส่วนสองเฮ้ยทํามันกลับมาวะถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็สี่หนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับเอาไม่เป็นไรปล่อยมัน คูณสูงคูณฐานนะครับคูณสูงคูณฐานนะครับคูณฐานนะครับถ้าเป็นเสียบจิดระดัก็สูงคูณฐานนะครับหรือว่ากว้างคูณยาวนั่นเองนะครับกว้างคูณยาวทำไมปบไม่ได้วะแปลกมากแปลกไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปครับนี้มันอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าทำยังไงนะตรงนี้นะครับก็ลองทำมันต่อไปนะครับเราโอเคครับ ตรงนี้นะครับเราคิดว่าน่าจะได้เป็นสี่นี่แหละสี่สี่ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่สี่สี่เป็นสี่น 4, นะครับตรงนี้สี 3, นะ่ความสูงสามนะครับความสูงสามนะความสูงคือตรงนี้นะครับตั้งฉากนะครับคือความสูงสามนะตรงนี้ไม่ใช่ลบออกไปนะครับลบออกไปนะครับโอเคนะตรงนี้สูงเท่าไหร่ตรงนี้สูง, encie, งสี่นะป่ะสี่หน่วยป่ะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ สามสี่สิบสามสี่สิบสองครับก็แปลว่าไอ้รูปเนี้ยคือหกนะครับหกตารางหน่วยนะครับเห็นไหมเพราะว่าว่ามันเป็นสิ่หนึ่งคูณสองไงเราต้องรู้นะว่าสามเหลี่ยมเนี้ยคือสิ่หนึ่งคสองนี่คือสี่เหลี่ยมครับกว้างคูณยาวหรือสูงคูณฐานไอ้นี้ก็เหมือนกันนะครับสี่นะครับสูงสี่ยาวสี่สิหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงก็เท่ากับแปดนะครับแปดตารางหน่วยนะครับในตรงนี้นะครับแปดตารางหน่วยใช่ปะเหลืออะไรคราวนี้เหลือตรงนี้นะครับไอ้น้อนยนี้ เราทายมันเอาจัตุรัสซะก่อนเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าซะก่อนนะครับตรงนี้ก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับตรงนี้แปดใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดแปดครึ่งนะครับตรงนี้ประมาณแปดครึ่งครับแปดจุดห้าคูณสองนะครับ, 5, 2, รบก็ได้เป็นสิบเก้า 19, นะครับเท่ากับสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่ก็จะมี 8, 6, 19, มแปดหกสิบเก้านะครับถ้าก็เหลือ,อพื้นที่อีกนิดหน่อยนะครับเราก็นำนับเอานรับดูแล้วตรงนี้นะครับ มันเป็นความชันนี้ใช่ไหมก็น่าจะประมาณหนึ่งพอดีนะครับประมาณหนึ่งหน่วยนะตรงนี้นะครับน่าจะประมาณหนึ่งครึ่งถึงสองแหละถึงสองดูเอานะเพราะมันให้ปาเราคาดคะนีย์ใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่ไปเลยหนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าไหร่นะครับคำนวณได้เท่าไหร่ตรงนี้ยี่สิบนะครับตรงนี้สิบสี่นะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดห้ากลายเป็นสามสิบห้าจุดห้านั่นเองนะครับท่จริงก,ก็สามสิบหกลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสองหน่วยได้นะครับที่จริง ถ้าเราใช้สองหน่วยนะถ้าเราใช้สองหน่วยก็จะกลายเป็นสาสิบหกครับก็เป็นสา5สิบห้าจุดห้าถึงส6ิบหกนั่นเองนะคำตอบนะครับก็คือสา5สิบห้าจุดห้าถึงสามสิบหกครับถ้าเจอข้อแบบนี้นะครับให้เราทำยังไงนะให้เราแบ่งมันนะครับออกเป็นละรูปพะรูปนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วเราก็จะคาดคะเนได้นะครับโอเคนะคำตอบคือเย้สาสิบหกนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ เดี๋ยวมาข้อต่อไปกันนะครับก็เจอันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกรตติสันนะครับกับติวคณิตม .3 นั่นเองนะครับไอ้ไหนซีโอเกนครับ in t h e n e x t video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ